สุดยอดไปเลยโกยเงิน300ล้านบาทเข้าประเทศไทยหลังจัดฟีฟ่าคอนเกรสเดินทางประชุมกว่า211ประเทศแบบนี้ต้องบอกว่าสุดยอด ชีชตาบุญลาคาฟุตบอลไทยอีก10วันรู้เรื่องหลังจากเคยได้1,200ล้านตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ขณะที่สุพโชคสารชาติต้องเจองานหนักแน่นอนซัปโปรโรวิกฤตหนักจมบวยกองหน้าไม่มีแบตต่ออาจหลังหักคาดเสริมทัพโดยด่วนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยน่าสนใจเลยนะครับก็จะมีการชี้ชะตาในหลายๆเรื่องนะครับทั้งไทยลีกทั้งการจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสนะครับรวมไปถึงมูลค่าลิขสิทธิ์ของฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมไปกำลังใจให้พวกเรานะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเอง งค,คงจะต้องดูกันที่การเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าคอนเกรสนะครับทุกคนฮะก็นี่คือครั้งที่74นะครับเราเป็นชาติแรกในอาเซียนและที่สำคัญนี่เป็นเพียงแค่ชาติที่5ในเอเชียเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติแบบนี้นี่สุดยอดไปเลยนะครับจะจัดกัน13-17พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับโดยรัฐบาลและก็สมาคม,คมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการ เตรียมนะครับอย่างเข้มงวดเลยนะครับในการต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกนะครับสมาชิก211ประเทศนะครับเพราะเหลืออีกประมาณ5วันเท่านั้นนะครับโดยวาระสำคัญของการประชุมก็คือการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2027 มาดําแป้งครับนวนพันล้ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเขาก็ได้หารือประชุมร่วมกับรัฐบาลพร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานตรวจคน้นคนเข้าเมืองคือมันมันเยอะมากนะครับคือถ้าไล่เลียงแล้วนี่ยังมีการท่องเที่ยวการไฟฟ้านะครับโอ้โหหลากหลายอย่างนะครับรวมทั้งหมดเลยเพราะว่างานนี้เนี่ย ก็ต้องบอกนะครับว่านอกเหนือจากฟุตบอลโลกแล้วถ้านอกสนามไอเนี้ยมันคืองานใหญ่สุดของอ่าฟีฟ่าเขานะครับก็คือฟีฟ่าคอนเกรสนะครับถือเป็นงานใหญ่ที่สุด จริงๆเลยนะครับและจากการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพทําให้เราได้ประโยชน์มากมายเหลือเกินโดยเรานี้โอ้โหพูดไม่ถูกเลยอะนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้โดยเฉพาะเศรษฐกิจเอาแบบเบสิกก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีเงินสะพัดนะครับในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่ฟีฟ่าเขาเข้ามาเนี่ยสองนะครับถึง300ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวของฟีฟ่าที่เข้ามาบริหารจัดการด้วยตัวเองนะครับเช่นเช่าโรงแรมเช่าสถานที่เช่ารถเครื่องบินรักษาความปลอดภัยนะครับต่างๆนานา,นานเนี่ยและยังมีเงินเข้ามาอีกมากมายเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีแผนที่จะพักผ่อนและท่องเที่ยวต่อในไทยอ่ะ ถ้าใครพักต่อหรือว่านายกของประเทศไหนนะฮะพักต่อมันก็สามารถต่อยอดกับวงการฟุตบอลไทยเราก็มีหน้าที่นะครับต้อนรับอาคันตุกะจากต่างแดนนะครับดูแลนะฮะจัดเตรียมนะฮะเลี้ยงดูปูเสือแบบโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเราทําได้ดีเขาประทับใจเดี๋ยวเขาก็จะหาเรื่องกลับมาอีกนั่นแหละครับนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับทุกอย่างก็ไปในทิศทางที่บวกจริงๆนะครับรวมไปถึงนะครับมาดามแป้งเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วยนะ เพิ่มเติมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโว่ไทยลีก2024ทับ2025ก็คือปีหน้านะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอมรับแล้วแหละนะฮะก็หลายๆคนทราบแล้วว่า True Vision เป็นตัวจริงเรื่องของกีฬาจริงนะครับไม่ว่าจะช่องทางการถ่ายทอดนะครับออนไลน์ออฟไลน์ถ่ายทอดสดมีครบอะครับนะฮจะไปที่ไหนนะครับ เมื่อวานเนี้ยมาดามก็ได้บอกว่าได้เข้าร่วมประชุมกับคุณสุภชัยเจียรวนนท์กรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูพิชั่นกรุป๊ปจำกัดคาดว่าอีกไม่เกิน10วันน่าจะได้ฟังข่าวดีมาดามว่างี้ทรูเนี่ยเคยถ่ายทอดสดไทยลีก1และ2มาเป็นเวลานานมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้คุยกับทรูอีกครั้งส่วนตัวเลข800ล้านเป็นมูลค่าที่ ต้องบอกจริงๆนะว่าสูงไปนะครับตอนก่อนหน้านี้เราเคยได้800เดี๋ยวไล่เรียงดีกว่าว่าเคยได้เท่าไหร่มาบ้างเพราะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันแย่นะเออมันก็ไม่ใช่ว่าจะขอเท่าไหร่แล้วได้เท่านั้นนะเพราะว่าตอนนี้ที่คุยกับทรูเนี่ยก็คุยเจ้าเดียวซึ่งอยากจะคุยให้จบก่อนเป็นการให้เกียรติผู้สนทนานะครับซึ่งฟุตบอลมันเปิดกว้างแต่ขณะนี้อยู่บนเส้นทางการเจรจากับทรูวิชั่น สำหรับ t ร u วิ i ชั่นเคยทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกช่วงปี2017 2020นะฮะประมูลด้วยค่าลิขสิทธิ์นะครับ4,200ล้านโอ้โหแบ่งจ่ายนะครับปี2017 900 2018 1,000ปี2019 1,100แล้วก็ปี2020จำนวน1,000 200ล้านบาทโอ้อยากได้เงินจำนวนนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นเนี่ยในปี2020มีโควิดนะครับทำให้ทรูวิชันไม่ได้จ่ายเต็มจำนวนและในฤดูก,กาล2021ทับ2022 AIS ได้เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์และมูลค่าก็อยู่ที่800ล้านบาทต่อด้วยฤดูก,กาลที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าอยู่ที่300ล้านบาท และฤดูการปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังไม่มีใครดูสิทธิ์นั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้มีมูลค่านั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยจัดการและประกาศโดยเร็วว่าเราจะมีเม็ดเงินเข้ามาในลีกของเราเท่าไหร่นะครับอาะมาดูกันที่เจลีกกันบ้างดีกว่านะครับเจลีกตอนนี้เนี่ยถ้าโฟกัสไปก็คงจะต้องเป็นทีมของสุ per โชคและนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่ามัน แย่ yeah, สุดๆไปเลยนะครับสำหรับเ,เจลีกสุพรโชคสารชาติเนี่ยดีไม่ดีนะครับปีนี้อาจตกชั้นนะครับถ้าดูตามตารางคะแนนซัปโปโรอยู่อันดับสุดท้ายมี8แต้มนะครับจากการเล่น12นัดแล้วทีมอื่นเริ่มทิ้งห่างแล้วเขาไปกัน10 13, 14นะครับคือแค่เล่นแค่นี้ก็ตาม5แต้มอนาคตไม่สดใสน,นะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยสุพโชคฟอร์มดีอยู่นะ ไม่ใช่ว่าทีมแย่แล้วตัวเองฟอร์มไม่ดีแต่ถ้าฟอร์มส่วนตัวถือว่าฟอร์มใช้ได้ปัญหาของซัโป,ปโรในฤดูกาลนี้มันมีเรื่องให้ต้องปรับจูนแก้ไขอีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมรุกขาดความเฉียบคมนะครับความดุดันเกมรับนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับพร้อมเสียประตูทุกวินาทีนะครับทำให้ทีมพลาดสามแต้มมาแล้วเนี่ย โอ้โหหลายต่อหลายเกมนะครับแล้วก็การเสริมทัพผู้เล่นต่างชาติเกมรุกถือว่าในช่วง2 3สฤดูกาลของซัปโปโรทำได้ไม่ดีเนื่องจากผู้เล่นแต่ละคนก้าวเข้ามาสู่ทีมแล้วสอบตกนะฮะคือเล่นไม่ได้อะเล่นไม่ได้ไม่ว่าดันมาเป็นภาระให้กับคนอื่นนะครับไล่ตั้งแต่ดักลาสโอลิเวล่ามิรานทูสิตคิมกุนฮีฮูโกวิเอร่ากกเบลโอเคชุกบูนะฮะคือนักเตะต่างๆเหล่านี้ที่เอ่ยมาเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เวิร์กนะ โดยคนที่เป็นนักเตะต่างชาติทำประตูให้ซัปปโปโรในฤดูกาล2023ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสุภโชคสารชาติทำประตูได้ในเกมวันที่30กันยานัดที่เปิดบ้านแพ้ให้คาชิวาเรโซ1-2นอกจากนั้นในฤดูกาลนี้สุภโชคก็เป็นคนเดียวที่เป็นนักเตะต่างชาติที่ทำประตูได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ต้องมาติดตามกันหน่อยนะว่าจะไหวหรือไม่ไหวแต่ว่าฟอร์มการเล่นของสุโชคสารชาติถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องต่อยอดให้ถึงการเจอกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติจีนนะครับยังไงการันตีตัวจริงอยู่ในช่วงนี้ก็แสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่นี่เดือนนึงแล้วนะไม่เจอ3แต้มนะครับนัดถัดไปครับเจองานใหญ่นะฮะซัปโปโร เยือนทางด้านคาวาสกิฟอนตาร่เสาร์ที่11บ่ายโมงนะฮะก็ติดตามดูได้นะในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมยูในเต็ดนะครับล่าสุดมีข่าวว่าจะได้ตัวเคอร์ติสกูดนะครับกองหลังชาวออสเตรเลียวัย31ปีเนี่ยมาเสริมทัพนะครับต้องบอกว่าตกเป็นข่าวว่าบรรลุข้อตกลงนะ ในการคว้าตัวคอติสกูจากเมลเบิร์นซิตี้นะครับแต่ต้องบอกว่านี่คือตัวสุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เล่นฟุตบอลระดับสูงมาเยอะนะฮะเล่นกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแบรดฟอร์ดนะครับซิตี้ดันดี u ยูไนเต็ดล่าสุดเพิ่งแยกทางกับเมลเบิร์นซิตี้ในศึกเอลี e นะครับซึ่งเขาลงเล่นให้ทีมไปกว่า176นัดหลังจาก จบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็หลังจากบมสัญญาเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือตัวสุดเล่นในเอซีเมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานในนามทีมชาติของติสกูตเนี่ยยังเคยลงเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียามาแล้วทุกชุดตั้งแต่ยู20ชุดยู23แล้วก็ชุดใหญ่อีกด้วยนะครับอะยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะชูเสื้อหรืออะไรยังไงเมื่อไหร่ เจ้าตัวเนี่ยอายุ31ปีนะครับจะเล่นในโคต้าเอเชียนะครับและเข้ามาแทนที่ของคิมมินฮยอกกองหลังชาวเกาหลีใต้นั่นเองครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามให้กำลังใจกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ